ไม่เพียงแต่สาธุชนชาวอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เท่านั้นที่ทราบกิตติศัพท์แห่งเมตตาธรรมและเรื่องลือทางด้านพุทธาคมและวิทยาคมของหลวงพ่อยิตจันทสุวรรณโณแห่งวัดหนองจอกพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศยังเคารพเลื่อมใสศรัทธาท่านเป็นอย่างมากเพราะไม่เพียงแต่ท่านจะยึดมั่นทางพระธรรมวินัยเจริญรอยตามพระพุทธองค์แล้วท่านยังเป็นพระนักพัฒนาพระนักสงฆ์สงเคราะห์ทางด้านรักษาเยียวยาญาติโยมและผู้ที่มาขอให้ท่านปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บและเคราะห์กรรมต่างๆทางด้านวัตถุมงคลที่เลื่องลือคือพญาเต่าเรือนและปลัดขิกผู้คนทุกสารทิศหลั่งไหลกันไปนมัสการขอของดีจากท่านมิขาดสายจึงนับว่าหลวงพ่อยิตจันทสุวรรณโณท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ถูกกล่าวถึงอีกรูปหนึ่งจากตำนานของหลวงพ่อยิตจันทสุวรรณโณท่านเกิดเมื่อวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2457ตรงกับปีชวดณบ้านเลขที่3หมู่บ้านดอนกรวดอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีจากการสืบสาวราวเรื่องประวัติของท่านหลวงพ่อยิตมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องของอดีตแชมเปี้ยนโลกขวัญใจชาวไทยคือโผลกิ่งเพชรหรือมานะสีดอกบวบโยมบิดาของท่านเป็นลุงแท้ๆของโผลกิ่งเพชรชื่อแห้วสีดอกบวบโยมมารดาชื่อพลอยท่านเป็นบุตรคนที่4และในจำนวนพี่น้องทั้งหมด7คนอาชีพหลักของครอบครัวก็คือทำไร่ทำนาหลวงพ่อยิตท่านมีนิสัยแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือสมัยที่ท่านยังเป็นเด็กชอบหนีเที่ยวไปเล่นตามวัดนาพรมซึ่งอยู่ห่างจากบ้านประมาณ1เส้นขณะนั้นพระอธิการหวนซึ่งเป็นน้าชายของหลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสและการหนีเที่ยวของท่านทางบ้านไม่รู้อยู่มาวันหนึ่งหลวงน้าท่านถามว่าท่านมาได้ยังไงหลวงพ่อยิตตอบหลวงน้าอย่างกำปั้นทุบดินว่าเอ้าก็เดินมาละสิหลวงน้าพอหลวงน้าบอกว่าจะพาไปส่งบ้านท่านก็ร้องไห้เป็นวักเป็นเวรไม่ยอมให้หลวงน้าพากลับบ้านท่าเดียวหลวงน้าจึงต้องยอมแพ้ให้หลานชายวิ่งเล่นอยู่ภายในบริเวณวัดจนกระทั่งเย็นจึงพากลับบ้านครั้นรุ่งขึ้นพระมาบิณฑบาตหน้าบ้านท่านก็ร้องไห้ขอตามพระไปที่วัดอีกพอถึงเวลาจะพากลับมาส่งบ้านท่านก็ร้องไห้ไม่ยอมกลับหลวงน้าต้องปลอบโยนอยู่นานถึงยอมกลับบ้านเมื่อหลวงพ่อยิตอายุได้8ขวบโยมบิดาก็พาเข้าเรียนชั้นประถมที่วัดนาพรมจนอายุ9ขวบพระอธิการหวนท่านเจ้าอาวาสวัดนาพรมก็เห็นว่าท่านชอบอยู่วัดมากกว่าอยู่บ้านก็เลยจัดการให้บวชเป็นสามเณรซะเลยปรากฏว่าท่านชอบอยู่วัดจริงๆเพราะเมื่อท่านบวชเป็นสามเณรแล้วก็ศึกษาวิชาต่างๆอย่างจริงจังขมักเขม้นรวมไปถึงฝึกสวดพระมาลัยจนสวดได้คล่องแคล่วซุ้มเสียงก็ไพเราะทั้งๆที่ยังไม่แตกเนื้อหนุ่มจนกลายเป็นสามเณรเสียงทองญาติโยมนิมนต์ให้ไปสวดในงานต่างๆยิ่งตอนที่ท่านขึ้นธรรมาสน์เทศมหาชาติด้วยแล้วศาลาการประเรียนแน่นขนาดกันที่ท่านเทศคือกันมัดสีการเทศยังมีชีวิตจิตใจเข้าถึงเนื้อถ้อยกระทงความทำให้ผู้เฒ่าผู้แก่ซาบซึ้งบางคนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่นั่งพับเพียบพนมมือฟังไปน้ำตาไหลอาบแก้มไปด้วยความเป็นเด็กที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีความคิดอ่านเกินอายุปรากฏว่าเมื่อท่านอายุได้10ขวบได้ขออนุญาตหลวงน้าหวนออกธุดงค์กับหลวงน้าพอท่านเอ่ยปากเช่นนั้นหลวงน้าถึงกับสะดุ้งแล้วก็ย้อนถามใครสอนให้ท่านมาพูดอย่างนี้ท่านก็เรียนหลวงน้าว่าก็หลวงน้านั่นแหละสอนไว้ว่าพระภิกษุสามเณรต้องร่ำเรียนพระปริยัติธรรมเมื่อมีเวลาก็ต้องออกธุดงควัตหลวงน้าได้ฟังถึงก็นิ่งอึ้งแล้วพยักหน้ายอมรับเรื่องราวของหลวงพ่อยิตติดตามหลวงน้าออกธุดงควัตจะเป็นอย่างไรช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับThank you.
จากบันทึกตำนานของหลวงพ่อยิตจันทสุวรรณโณตอนที่ท่านขออนุญาตพระอธิการหวนเจ้าอาวาสวัดนาพรมซึ่งเป็นหลวงนาของหลวงพ่อออกธุดงควัตไปด้วยซึ่งขณะนั้นท่านยังเป็นสามเณรอยู่การธุดงควัตครั้งแรกของหลวงพ่อยิตได้มุ่งหน้าไปทางเขาย้อยผ่านบ้านท่ายางบ้านโปร่งกระทิงข้ามเทือกเขาตระนาวสีผ่านเมืองมะตมะดินแดนมอนสู่เมืองร่างกุ้งเมืองหลวงของสหภาพพม่าไปจนถึงชายแดนระหว่างสหภาพพม่ากับประเทศอินเดียตลอดเวลาที่ท่านธุดงควัตอยู่ในสหภาพพม่ากับพระอธิการหวนท่านได้ศึกษาหาความรู้วิชาการต่างๆตลอดจนภาษามอญภาษาพม่าและภาษากะเหรี่ยงจากชนชาติเหล่านั้นจนแตกฉานเคยปรากฏว่ามีศิษย์ชาวกะเหรี่ยงมาให้ท่านจานปรัดขิกเป็นภาษากะเหรี่ยงหลวงพ่อยิตเดินทางกลับจากสหภาพพม่าเมื่ออายุ14ปีพอดีพระอธิการหวนหลวงนาของท่านมองเห็นชัดว่าสามเณรยิตหลานชายต้องเป็นพระภิกษุที่มีผู้คนเคารพนับถือมากจึงส่งไปร่ำเรียนวิชากับหลวงปู่ทองสุขวัดตโนดหลวงหลวงพ่อยิตก็ร่ำเรียนวิชาจากหลวงปู่ทองสุขอย่างขมักเขม้นกอบไปด้วยความวิริยะอุตสาหะเป็นเลิศได้ความรู้จากหลวงปู่ทองสุขทั้งวิปัสสนากรรมฐาน40โดยการเพ่งกสิณ10ทั้งขั้นต้นและชั้นสูงแต่หลวงพ่อยิตยังไม่ครบอุปสมบทเป็นพระภิกษุท่านจึงจำเป็นต้องศึกซะก่อนเพราะโยมพ่อโยมแม่ได้ย้ายถิ่นฐานจากจังหวัดเพชรบุรีไปตั้งหลักปักฐานใหม่อยู่ที่อำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกอบกับท่านเห็นความยากลำบากในการทำมาหากินของโยมพ่อโยมแม่ท่านจะมีความสุขสบายอยู่ภายใต้ร่มกาสาวพัดได้อย่างไรเมื่อท่านได้กราบเรียนจุดประสงค์สำคัญให้กับหลวงนาหวนแล้วพระอธิการหวนก็อนุญาตให้ศึกได้เมื่อหลวงพ่อกลับไปเป็นคารวาสแล้วท่านก็ช่วยเหลือการทำมาหากินกับทางบ้านอย่างเต็มที่ชนิดหนักเอาเบาสู้ทำไร่ไถนาลงทะเลจับปลานอกจากนี้ท่านยังนำเอาวิชาความรู้ที่ร่ำเรียนมาจากสหภาพพม่าคือการรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยยาสมุนไพรรักษาชาวบ้านที่เจ็บป่วยด้วยสารพัดโรคและได้ผลเป็นที่น่าเลื่อมใสของชาวบ้านใครเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรก็มาหาท่านเงินที่ได้จากค่ารักษาส่วนหนึ่งได้นำไปบำรุงวัดและอีกส่วนหนึ่งได้ให้ทางบ้านได้ใช้สอยจนกระทั่งทางบ้านมีฐานะดีขึ้นและเมื่อหลวงนาหวนเดินทางมาเยี่ยมท่านจึงสละละทางโลกเข้าหาทางธรรมอีกครั้งหนึ่งโดยได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณพัทธสีมาวัดนาพรมโดยมีหลวงพ่ออินวัดยางเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายาว่าจันทสุวรรณโณแปลว่าผู้มีวรรณะดุจพระจันทร์ที่ศรัทธาหลวงพ่อเพราะว่าที่มาพบท่านเห็นท่านเป็นพระที่ไม่เห็นก็ได้นะท่านเป็นพระผู้เป็นพระแท้เป็นพระซึ่งเป็นผู้ให้อย่างเดียวใครขออะไรท่านก็ให้ท่านจะไม่เคยขออะไรจากใครเลยแล้วก็มาชอบคติที่ท่านคติประจำใจท่านที่ท่านเขียนไว้ที่ในห้องท่านว่าตายขอให้ตายอย่างพระอย่าจัดงานศพกระเลิกเพื่อเงินของชาวบ้านเอาผ้าห่อศพเอาไปเผาก็พอเนี่ยฮะมูลเหตุที่ศรัทธาท่านถึงได้เคารพท่านแล้วคอยรับใช้ท่านเมื่อหลวงพ่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วท่านก็ไม่ได้ทอดทิ้งวิชาต่างๆที่ได้ร่ำเรียนมาเพราะมีลูกศิษย์ของท่านมาสักยันมาขอของดีของขลังจากท่านมิเคยขาดจนกระทั่งครบ1พรรษาท่านก็ออกธุดงควัตคราวนี้ท่านไปรูปเดียวมุ่งหน้าไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ค่ำแม่น้ำโขงไปยังเมืองหลวงพระบางชัยบุรีประเทศลาวบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่หลายปีจนทางวัดนาพรมและบรรดาญาติโยมลูกศิษย์ทั้งหลายนึกว่าท่านมรณภาพไปแล้วแต่ในที่สุดท่านก็กลับมาและพบว่าพระอธิการหวนหลวงนาของท่านได้บูรณะวัดร้างไว้แห่งหนึ่งขึ้นมาเป็นวัดที่สมบูรณ์ชื่อวัดประดิษฐวนารามและได้ให้หลวงพ่อยิตไปเป็นรองเจ้าอาวาสวัดนี้แต่หลวงพ่อยิตจำเป็นจำใจต้องลาสิกขาบทเป็นครั้งที่สองอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้หลวงพ่อต้องสึก
วนกลับไปสู่โลกอันสับสนวุ่นวายอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับตามเปิดบันทึกตำนานของหลวงพ่อยิตจันทสุวรรณโณภายหลังที่หลวงพ่อเป็นรองเจ้าอาวาสวัดประดิษฐวนารามแล้วโยมพ่อก็ล้มป่วยและป่วยหนักในฐานะที่ท่านเป็นพระหมอหลวงพ่อยิตจึงใช้วิชาความรู้ทางหมอแผนโบราณรักษาเยียวยาโยมพ่อเต็มความสามารถแต่ฟ้าดินกำหนดอายุไขของโยมพ่อไว้เพียงแค่นั้นสุดปัญญาที่หลวงพ่อยิตจะต่อชีวิตของโยมพ่อไว้ได้หลังจากโยมพ่อถึงแก่กรรมท่านก็ได้บำเพ็ญอุทิศส่วนกุศลไปให้เสร็จแล้วก็เก็บศพไว้1ปีจึงชาปนกิจอีกหลายวันต่อมาท่านมาคำนึงถึงโยมแม่ที่ชราภาพมากแล้วและเมื่อสิ้นโยมพ่อโยมแม่ก็ว้าเหวเนื่องจากลูกๆได้ออกเรือนกันไปหมดแล้วท่านก็สละทางโลกหาความสงบสุขที่แท้จริงทางธรรมะแม้โยมแม่จะได้กุศลผลบุญจากตัวท่านแต่ถ้าปล่อยให้โยมแม่ต้องลำบากต่อการเลี้ยงชีพท่านจะมีความสงบสุขในสมณเพศได้อย่างไรเมื่อท่านเกิดความทุกข์ในใจก็ได้นำไปกราบเรียนหลวงนาและขอลาสิกขาบทไปช่วยโยมแม่เมื่อเป็นเรื่องของความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีเช่นนี้หลวงนาของท่านก็ไม่อาจจะทัดทานได้ต้องสึกให้ท่านเมื่อหลวงพ่อกลับมาเป็นคฤหัสถ์อีกครั้งหนึ่งท่านก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงนำวิชาความรู้ต่างๆที่ได้ร่ำเรียนมาดำรงชีวิตทั้งตัวท่านเองและโยมแม่ต่อมาท่านก็มีครอบครัวภรรยาและบุตรตามวิสัยของมนุษย์ปุถุชนทั่วไปเมื่อหลวงพ่อมีครอบครัวแล้วท่านก็ยิ่งขยันขันแข็งในการทำงานเมื่อว่างเว้นจากการรักษาคนป่วยและสักยันให้กับลูกศิษย์แล้วท่านก็มักจะถือปืนออกไปยิงกระต่ายในเวลาค่ำคืนเดือนหงายกระจ่างฟ้าและคืนนั้นท่านพบกระต่ายฝูงหนึ่งประมาณ10กว่าตัวกำลังเล่นแสงจันทร์พอท่านยกปืนขึ้นประทับบ่าและก่อนนิ้วที่จะเหนี่ยวไกเจ้ากระต่ายตัวน้อยที่ตกเป็นเป้าแรกมันก็หันหน้ามาทางท่านยกขาหน้าทั้งสองขึ้นคล้ายคนยกมือไหว้วิงวอนขอชีวิตจิตใต้สำนึกจึงเกิดแก่ท่านทันทีชีวิตใครใครก็รักถ้าเราเจออย่างนี้เข้าบ้างก็จะถูกปลิดชีวิตเช่นเดียวกันการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ว่าเขาหรือเราเป็นเรื่องบาปหนาเมื่อท่านมีจิตสำนึกเช่นนั้นจึงลดปืนลงแล้วหันหลังกลับบ้านเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตั้งแต่บัดนั้นมาที่เดียวใช่ไหมวัดแรกของที่เดียวใช่ไหมคือวัดประดิษฐวนารามเพชรบุรีครับจ่ายแล้วนาจำพ่อเงินท่านมีเงิน1บาทนั่นนาชายมี1บาทว่ามันตรงบาทร่างกันครับที่วัดประดิษฐ์พ่อมาเท่าไหร่ครับตอนแรกวัดที่นี่ครับยังมีมากยังมี4บาทครับว่าสร้างขึ้นครับประมาณทำขึ้นกันต้องขุดดินเองต้องทาป้าเองกันทั้งนั้นที่นี่เป็นหนามเซมาเขาทำได้ไหมหนามเซมามันยาวมันไม่ใช่ทำได้เราถวายเราจะทำได้ไหมเราบอกว่าสั่งทำได้ถ้าเป็นวัดจะทำได้พ่อมาถึงนั่นก็ถอนแม่ไปบ้านถอนแม่ครับถามจนหมดเลยครับโอ้ที่กระปูกระตอกดูกันครับนะครับกระปูกระตอกมาว่ากระปูกระตอกเสร็จแล้วก็มามาก็ทำพลาดเป็นหลุดติดหลุดขาดทางอุบัติตำรวจบางเขตแล้วก็ทางทหารเพชรบุรีทหารทหารนะทหารมันมากันก็มาช่วยกันทำทางทหารทางตำรวจครับเราเรียกลูกเด็กมาช่วยกันครับปีหลังแรกก็โผล่กันเดียวเสร็จครับป่าหอมทำกันวันเดียวตีป่ากันมั่งมุงกันมั่งทำกันเสร็จในวันเดียวป่าหอมครับก็เจริญมาจนถึงปัจจุบันนี้ลูกติดนะเขาเมื่อเกี่ยวว่าน้ำเพอบ้านลาดออกกระเบื้องคนละแผ่นออกไม้แปรล้านคนละตัวครับเอาคนละตนมาตึงมาปากกันทำกันวันนั้นแต่ตอนกันรู้องค์เดียวครับรู้ในป้าใช่ไหมครับแต่ทำจนเสร็จตึงมาจนบัดนี้ครับรวมหมดด้วยกัน18ปีทั้งปีนี้18ปีแล้วนะครับ18ปีเลยครับแต่ก็รวมไปรวมสำเร็จแล้วครับปกตินี่ก็เสร็จแล้วก็สำเร็จทำเสร็จหมด
การเวลาล่วงไปครอบครัวเป็นหลักเป็นฐานมั่นคงลูกๆเติบโตช่วยเหลือตัวเองกันได้แล้วท่านจึงตัดสินใจสละโลกอีกครั้งหนึ่งบอกภรรยาท่านว่าเคยรับปากกับหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงไว้ว่าเมื่อชีวิตครอบครัวมั่งมีสีสุขแล้วจะกลับไปบวชใหม่ตอนนี้ครอบครัวก็มีความสุขสมบูรณ์แล้วขอรักษาสัจจะที่ได้ให้ไว้กับหลวงพ่อทองสุขภรรยาก็อนุโมทนาด้วยเป็นอันว่าหลวงพ่อยิตได้กลับไปสู่ภายใต้ร่มกาสาวพัดอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2518ที่วัดเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีท่านพระครูสุทธาจารคุณหรือหลวงปู่เอี่ยมแห่งวัดเกาะหลักเป็นพระอุปัชฌาย์หลังจากอุปสมบทแล้วหลวงพ่อก็มาจำพรรษาอยู่ที่วัดทุ่งน้อยอำเภอกุยบุรีแต่ท่านก็อยู่ได้ไม่นานเพราะอึดอัดเนื่องจากวัดนี้ไม่มีอะไรให้ท่านทำท่านสร้างท่านอยากสร้างวัดจึงได้สอบถามญาติโยมในพื้นที่ก็ได้รับคำตอบจากโยมเอื้อนและโยมวงว่ามีสถานที่ในเขตอำเภอกุยบุรีแห่งหนึ่งเหมาะกับการสร้างวัดหลวงพ่อจึงให้พาไปดูเมื่อท่านเห็นแล้วก็ชอบใจก็เลยตัดสินใจสร้างวัดขึ้นที่นี่ปรากฏว่าโยมเอื้อนโยมวงมอบที่ดินให้21ไร่2งานเมื่อได้ที่ดินแล้วท่านก็ลงมือสร้างทันทีคือวัดหนองจอกโดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2528ยังอยากจะถามหลวงพ่อว่าโครงการที่หลวงพ่อจะพัฒนาถาวรวัตถุของวัดนี้ยังมีอะไรที่จะสร้างหรือว่าค้างๆอยู่อีกครับยังค้างๆอยู่ก็มีวิหารแล้วก็หอระฆังแล้วกุฏิที่ยังค้างอยู่ครับยังใช้เงินอีกมากไหมครับยังใช้เงินประมาณอีก15ล้าน15ล้านนะครับจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้วัดหนองจอกมีอายุ18ปีเศษหลวงพ่อยิตจันทสุวรรณโณท่านยังไม่ยุติการสร้างเพียงเท่านี้ท่านยังมีโครงการก่อสร้างถาวรวัตถุอื่นๆภายในวัดหนองจอกอีกมากศิษยานุศิษย์ของท่านทุกผู้ทุกนามต่างร่วมแรงร่วมใจร่วมทุนทรัพย์เพื่อให้โครงการต่างๆของท่านบรรลุผลทุกวันจึงมีสาธุชนไปกราบนมัสการท่านท่านก็แผ่เมตตาธรรมแจกจ่ายวัตถุมงคลที่ท่านสร้างและปลุกเสกให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้รับและทำบุญสมทบด้วยจิตอันเป็นบุญกุศลหลวงพ่อครับตอนนี้ก็ปีใหม่แล้วครับอยากจะขอให้หลวงพ่อให้พรและให้แผ่บารมีให้กับผู้ชมรายการเปิดประตูตำนานทางช่อง5ในขณะนี้ด้วยครับหลวงครับดีที่ขึ้นปีใหม่ขอให้ไทยทางปวงเป็นสุขขีมีโชคดีมีลาภถูกทุกท่านจงรักชาติศาสนาพระมหาเป็นกษัตริย์เป็นที่รักของคนไทยทุกคนยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตันังอุปกปติอิติตังปาติตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจตุสัพเพปุเรนตุสังฆปาจันโทปนาระโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโรโควินัสชันตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีติกายุโคภวะอภิวาสนาสีนิสนิจังอุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังรัตนัตยานุภาเวนรัตนัตยเตชันสาทุกขโรกัปยาเวลาโสกาสันตุตุปัตตวายอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสันโตจะยาสิทธิตนางลาพังโสถีปาขยังสุขังพระรังสิริอายุจะวันโน
จะโพคังวุฒิจะยะสวาจะสวัสสาจะอายุจะชีวเศรษฐีพระวันตุเตภาวะตุสัพพะมังคะรังหลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนอัตตาโสถีพระวันตุเตภาวะตุสัพพะมังคะรังหลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนอัตตาโสถีพระวันตุเตภาวะตุสัพพะมังข้าลางหลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสสันทาโสทีพระวันตุเตชีวิตังยามิปานังสารนังกัจฉามิทุติยัมปีพุทังชีวิตังยานิปานังสารนังกัจฉามิทุติยัมปีตัมมังชีวิตังยานิปานังสารนังกัจฉามิทุติยัมปีสังฆังชีวิตังยามิปานังสารนังกัจฉามิตติยัมปีพุทังชีวิตังยามิปานังสารนังกัจฉามิตติยัมปีตัมมังชีวิตังยานิปานังสารนังกัจฉามิตติยัมปีสังฆังชีวิตังยามิปานังสารนังกัจฉามิเมตตายาภิกขเวเจโตยมุติยาเสวิตายาปาวิตายาภะอุลีกตายานิกตายาวัตโตกตายานุติตายาปริจิตายาตุตมาดานตายาอิเมเอกาตตานิสังสาปาติกังสายธรรมโวจะปะวาอันตมนังเตภิกขุภะคะวันโตปาติตังอภินันตุนติมันตมิงมุมคนจักรวาลทั้งแปดทิศทั้งเตติดวงเป็นกำแพงแก้วเมื่อป้องกันห้อมล้อมรอบครอบตัวนันตาตะเสมานาเขตเตตมันตาตนาตโยตนาต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 านิสังกัตตานมณีติเตลาขันตุสุลาขันตุสัพเพพุทธาปรปตาปเจกานันติยังพลังอรหันตานันตเตเชนละขังปันธานิสัพพะโสขอให้โชคดีอยู่วันโน้ตุขังพลังคิดอะไรขอให้ได้ดังความปรารถนาก็คือผมหาหลวงพ่อยิ้มนะครับในคืนเป็นวันลอยกระทงนะครับเมื่อปี34นะครับผมมารับพระของโรงเรียนของผมซึ่งหลวงพ่อได้อนุญาตให้สร้างไว้นะครับเป็นรูปเหมือนของท่านนะครับ5นิ้วพอรับกลับไปก็ประมาณสักตีหนึ่งเศษนะครับถนนก็ว่างปกติผมจะไม่ขับรถเร็วนะครับแต่คืนนั้นผมรู้สึกว่าจะขับเร็วมากเลยนะครับแล้วก็เป็นถนนที่ว่างมากก็ดึกแล้วนะครับระหว่างเข้าโค้งผมเห็นหมาออกมาข้างทางเลยผมก็หลบลูกหมานะครับแล้วก็หลบไปในช่วงทางโค้งเนี่ยมันก็เกิดแฉลบนะฮะแล้วก็เบรกทั้งหมดนะฮะของรถผมเนี่ยแตกนะครับจากทั้งที่บอกจากรถฟ้ามแล้วรถผมเนี่ยถูกเบี่ยงออกไปนะครับแล้วก็พลิกคว่ำหงายขึ้นมาเลยนะครับทั้งสี่ล้อผมไปกับคนงานที่เรียน2คนนะครับไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยนะครับแต่ในกระเป๋าถือของผมนั่นนะซึ่งเป็นกระเป๋าหนังแท้นะครับเราก็ขาดฉีกขาดออกไปนะครับซึ่งคิดว่าหลวงพ่อได้ช่วยผมนะครับบุญบารมีของหลวงพ่อคงอาจจะคุ้มครองผมนะครับทำให้ผมไม่เป็นไรไม่ได้รับบาดเจ็บเลยนะครับแม้แต่น้อยนะครับThank you.
ู้ชมครับสำหรับงานพิธีไหว้ครูและส่งน้ำของหลวงพ่อยิตปีนี้ก็ตรงกับวันที่27มีนาคมซึ่งเป็นประเพณีเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งหลวงพ่อก็อนุญาตให้ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายได้นำแปลงลวดทองเหลืองมาขัดตัวขัดสีชวีวันในหลวงพ่อเรียกว่ากันเป็นประจำครับเอาครับรายการเปิดบันทึกตำนานวันนี้เวลาหมดครับพบกันใหม่สุขหน้าครับก็ขอให้ท่านทั้งหลายโชคดีครับจากกระผมสุวัฒน์ยมจินดาและทีมงานสวัสดีครับ